ดวงท่านนายกภาพรวมนี่เป็นยังไงฮะก็ดีก็อย่างที่เคยบอกแล้วท่านต้องดูแลบ้านเมืองไปอีกยาวนี่8ปีอีก2สมัยฮะก็พูดมาหลายปี2ปีมาแล้วนะครับอันนี้ก็พูดแบบเพราะตามดวงนะอาจารย์ไม่ได้เข้าข้างใครหรือไม่เข้าข้างด้วยจะต้องมาทำนายแล้วยิงคนต้องคนนี้ไม่เดี๋ยวเวลาทำนายเอาไปผิดจะเสียชื่อแต่ตรงนี้ก็กล้าพูดว่าท่านจะต้องดูแลเป็นเสาหลักดูแลบ้านเมืองไป2สมัยครับ2สมัยคือนับจากปีนี้จากนี้ครับไม่ใช่ยุค2สมัยที่ปฏิวัตินะครับไม่ได้นับรวมนับนี้เป็นนับ1สมัยนี้นะครับครับอืมขอบคุณมากครับหนังสือที่ให้เอาไปอ่านดูแล้วอย่างอื่นจะไม่มีอุบัติเหตุอะไรใช่ไหมหมายถึงมันจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในช่วงไหนอะไรไงคะเท่าที่ดูมันทำงานก็ต้องมีแหละครับเป็นช่วงๆจริงแต่ว่าในช่วงที่เหมือนพายุฝนมาเนี่ยเราก็ต้องหลบหรือล่มกันเอาไว้หน่อยนึงนะแต่เราก็ต้องรู้จักว่าจังหวะไหนไม่ดีเราก็ต้องเบรกชะลอเหมือนท่านเนี่ยบางช่วงท่านก็รู้จังหวะท่านก็ไม่ออกมาวันนั้นนะปะทะด้วยนะเช่นชีวิตคนเราจะเห็นว่ามันมีจังหวะที่ไม่ค่อยดีทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับของท่านเองนายกก็จะมีเหมือนกันบางช่วงที่ท่านหงุดหงิดวุ่นวายแต่บางช่วงก็ท่านก็ยิ้มแย้มมันก็จะมีสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีปนเปื้อนเข้ามานะครับอาจารย์ได้แนะนำท่านนายกอย่างไรก็มีแนะนำเป็นบางครั้งบางคราวครับเพราะท่านเป็นตัวเองท่านจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะพวกเราก็รู้กันอยู่เห็นพบท่านมาหลายปีแล้ว